ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าสิบหกกันยายนนะครับเรเิ่มที่ทองคําแล้วกันเนาะเนื่องจากมันขึ้นมาสูงมากๆแล้วผมมองวันนี้มันน่าจะยังมีแรงเหลือต่อไปได้นะเพราะนั้นจุดเข้าบ่ายที่สุดก็น่าจะเป็นไฮของแท่งก่อนหน้าเนาะมาดุแนวต้านทั้งหมดที่ไปได้นะผมว่าบายได้ยังนั่งน่าจะได้อยู่ไม่รู้ถึงไหนนะไม่รู้ว่าถึงไหนกันแน่แต่ถ้าเกิดจะบายผมว่าน่าจะบายข้างบนได้นะครับ แต่ก็ลดความเสี่ยงลงมานะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากโซนนี้ที่มันแบบเฮ้ยพยายามจะขึ้นจะลงมันยังอยู่ในกรอบอยู่เรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนแต่เพราะนั้นผมยังไม่มีดีเจน,นะยังมองแค่ยังบายอยู่เห็นกราฟขึ้นก็เออก็คิดว่ายังน่าจะบายได้ถามว่าบายตรงไหนก็น่าจะเป็นข้างบนนี้นะครับของจ j ดูจีซี่จเเป็นไทม์เฟรมเดยนะครับดูเช้านี้น่าจะมีการขึ้นมาผมว่าน่าจะขึ้นมาถึงประมาณตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องมาดูว่าวันนี้เขาจะปิดขึ้นมา ถึงข้างบนไหมถ้าขึ้นก็น่าจะไม่รู้ดิเริ่มไซด์เวย์ไหมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าวันนี้ยังไม่ควนเล่นเท่าไหร่เนาะสี่ชั่วโมงนะครับราคาพยายามที่จะดันขึ้นต่อก็ดูทรงเหมือนยังก้ามกึ่งก้ามกึ่งนะครับหชั่วโมงพยายามจะดันขึ้นต่ออยู่นะสามสิบนาทีเหมพยายามจะลงผมว่าถ้าเกิดว่าสามสิบนาทีแท่งนี้มันสามารถที่จะปิดลงมาต่ำกว่าโซนนี้ได้นะผมว่าเราหาจังหวะเซฟสั้นๆนะเก็บกําไรสกอร์ปิ้งทีมาประมาณนี้ได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก สามสิบปิ๊บนะครับเดี๋ยวผมลองหาจังหวะเข้าเทรดดูได้เก็บว่าม,มีจังหวะให้เล่นนอนโซนนี้เดี๋ยวเรามาทุกลงมาน่าจะหาจังหวะเซลล์สั้นๆนะครับโซนนี้ก่อนเลยที่สำคัญคือวันนี้มันมีอ่า JPY เป็น Bank h o l เดย์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคราบอาจจะไม่ได้วิ่งเยอะอาจจะวิ่งในกรอบนี้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดจะเล่นต้อง s c อ r ป i n g สั้นๆนะครับเก็บกำไรสั้นๆน,นะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกัน